รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการ My SME ธุรกิจดีๆที่คุณก็เป็นเจ้าของได้รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมธุรกิจขนาดย่อมธุรกิจชุมชนที่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้นะคะแต่ว่ายังสร้างความมั่นคงในอาชีพให้คุณอย่างถาวรและคุณผู้ชมเองก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้อาจจะมาจากเรื่องราวหรือว่าแรงบันดาลใจที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะชอบความสวยความงามพอตอนหลังก็เลยเอ้ยคิดว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนนี้นะคะถ้ารวมทั้งหมดเลยที่เป็นรูปทรงทั้งดอกไม้ผลไม้แล้วก็มีพวกผักด้วยเนี่ยจะมีมากกว่า200แบบแล้วน่าจะเกือบ300แบบอะค่ะขั้นแรกก็คือเราตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่ทั้งเบ็ดคุณเบ็ดใส่ลงไปใช่ค่ะนานไหมคะกว่าเขาจะละลายไม่นานค่ะแค่ละลายพอตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะใช่ไหมและเรื่องราวธุรกิจที่หมายจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้นะคะหมายจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชลบุรีค่ะที่จะพาไปที่นี่ก็เพราะว่าจะพาไปดูเจ้าสิ่งนี้ที่อยู่ในมือใหม่นั่นก็คือสบู่แต่สบู่อันนี้แตกต่างจากสบู่อย่างอื่นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนรูปลักษณ์จากก้อนสบู่กลมๆธรรมดาหรือก้อนเหลี่ยมๆนะคะให้กลายเป็นรูปร่างผลไม้อย่างเช่นที่หมายถึงอยู่นี้ก็คือมะพร้าวค่ะและไม่เพียงแค่เป็นรูปร่างที่เป็นมะพร้าวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขายังมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามผลไม้ชนิดนั้นๆที่เขาทำด้วยและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเขาถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในการทำสบู่แบบนี้เลยล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจกันหน่อยดีกว่าว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างและเขาต้องเจออะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าธุรกิจนี้แหละค่ะที่จะเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับเขาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ต้องแนะนำก่อนนะคะนี่ก็คือคุณแอนพรณภาวงพันเสือค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ลาโบเต้ใช่ค่ะใช่ไหมคะอย่างที่เรายืนอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ยหมายพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชลบุรีตรงนี้เนี่ยคืออยู่ในบริเวณของสวนนงนุชส่วนที่เราอยู่ตรงนี้คือตรงนี้เขาจะเรียกว่าไทยธานีค่ะหมู่บ้านศิลปะและวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่พัทยาค่ะใช่แล้วค่ะก็ที่นี่ก็คือจะมีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าร้านใช่ค่ะของคุณแอนใช่ค่ะนะคะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคุณแอนนี่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่ท่านเดียวและไม่มีหุ้นเลยใช่ค่ะก่อนหน้าที่จะทำธุรกิจสบู่แบบนี้คุณแอนทำอะไรมาก่อนคะตอนนั้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวเป็นโลชั่นเป็นน้ำมันออยล์เป็นครีมทาผิวบำรุงผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบความสวยความงามใช่ชอบความสวยความงามพอตอนหลังก็เลยเอ้ยคิดว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็เลยกลายมาเป็นสบู่กลายมาเป็นสบู่เห็นว่าตอนเริ่มแรกในการทำธุรกิจสบู่แบบนี้คุณแอนทำมาคนเดียวพร้อมกับตอนนั้นมีทีมที่ช่วยอยู่สองคนใช่ตอนนั้นเรามีหุ้นส่วนตอนที่สมัยที่เราทำเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะพอตอนหลังปุ๊บเราคิดว่าเราอยากจะใช้ไอเดียความคิดของเราเองเนี่ยเราก็เลยมาทำสบู่เลยทำคนเดียวเลยดีกว่าตอนนั้นเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วฮะน่าจะประมาณ8ปีแล้วค่ะ8ปีที่แล้วกับการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่มีเราแยกออกมาแล้วก็ทำเพียงคนเดียวใช่ตอนนั้นเราเริ่มต้นทำยังไงคะเราเริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลว่าเราอยากจะทำอะไรใช่ไหมคะเราคิดว่าจุดขายของผลไม้ไทยดอกไม้ไทยเนี่ยมันมีจุดขายแล้วมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนสามารถที่จะขายได้ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะทำนั้นเป็นผลไม้ตอนแรกเดี๋ยวนะคะจากสบู่จากโลชั่นค่ะตอนนั้นแต่ไม่ได้เป็นสบู่ก้อน
พอทำปุ๊บก็กลายเป็นสบู่ที่เป็นลูกทรงผลไม้เลยตัดสินใจที่ทำเป็นเลือกลูกทรงผลไม้เพราะว่าเอกลักษณ์ในความเป็นผลไม้ใช่ความเป็นผลไม้ในอดีตสบู่แนวนี้เยอะไหมคะเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วคุณแอนไม่มีบอกได้เลยว่าไม่มีหรือมีอาจจะน้อยมากแต่ถ้ารูปทรงแบบที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่มีเป็นเจ้าแรกใช่เราบอกเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนรูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบู่เป็นแบบนั้นใช่พอเราทำปุ๊บเราคิดอยากจะทำปุ๊บเราก็เลยทำอะไรที่มันต่างไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็ทำบล็อกเองด้วยทำโมตัวนี้เราทำเองเลยแล้วก็มีการคุยกับลูกค้าว่าอยากจะได้แบบไหนอยากจะทำยังไงแล้วก็ช่วยกันออกแบบกับลูกค้าก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วตกผนึกกลายเป็นสบู่ผลไม้ที่ออกมามีลักษณะหลากหลายรูปแบบคุณนันทำบล็อกเองใช่หล่อเองใช่ค่ะเริ่มแรกนี้เราต้องแบบว่ากวนเองในหม้อไหมคะสบู่ใช่ใช่คุณนันเล่าจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นทำที่ไหนฟังนิดนึงช่วงที่เราลองผิดลองถูกนะคะเราก็เริ่มต้นจากหม้อต้มเล็กๆเนาะเพราะว่าเราต้องลองก่อนค่ะใช่เริ่มต้นจากตรงนั้นเริ่มต้นจากมีน้องอีก 2-3 คนช่วยกันนะคะต่อไปพอรู้สึกว่ามันไม่พอละความต้องการของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รูปแบบก็เขาก็ต้องการแบบรูปแบบที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยเพิ่มรูปแบบเข้าไปอีกชิ้นแรกที่คุณแอนทำเมื่อ8ปีที่แล้วคุณแอนทำอะไรชิ้นแรกใช่ไหมคะจะเป็นลูกตีนเป็ดรูปนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นชิ้นแรกนะคะคือแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยลายยังไม่ชัดขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่คือชิ้นแรกเลยตรงนี้คือเราถอดแบบมาจากธรรมชาติอันนี้คือจะเป็นรูปทรงธรรมชาติทำไมถึงเลือกตีนเป็ดลูกตีนเป็ดก่อนที่มันขนกลมๆสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นมาจากต้นของต้นตีนเป็ดอะค่ะอันนี้คือถ้าเป็นของธรรมชาติของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยทำไมคุณแอนถึงเลือกลูกตีนเป็ดเป็นแบบว่าเป็นโปรดักต์แรกของเราทำไมไม่เป็นยังไงคะใช่ลวดลายที่เขาขายด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วมันไม่เรียบๆมันดูแบบมีเท็กเจอร์ดูแบบแล้วเนี่ยต่างชาติก็ชอบอะแล้วบังเอิญว่าแบบแรกที่เราเลือกดันถูกใจต่างชาติอีตลาดมาเลยใช่มาเลยพอควรกันเองอยู่ที่บ้านทำแบบว่าผลแรกนี่ของเราเป็นแบบว่าผลของต้นตีนเป็ดออกไปตอนนั้นมีกลิ่นแล้วยังตอนนั้นก็มาเป็นมีกลิ่นเลยค่ะใช่ต้นลูกตีนเป็ดใส่กลิ่นเลยใส่กลิ่นมะพร้าวมะม่วงสับปะรดลีลาวดีกลิ่นมังคุดแล้วบังเอิญว่ากลิ่นก็ถูกใจต่างชาติต่างชาติอีกเหมือนกันใช่เพราะกลิ่นที่เราเลือกใจกลิ่นถูกใจใช่เป็นกลิ่นแนวอโรมาค่ะตอนแรกๆที่เอาไปขายนี่ได้กี่ชิ้นแนนตอนแรกๆหรอก็ได้ออเดอร์เยอะเลยนะตอนแรกล็อตแรกที่เราทำนี่กำลังการผลิตเราได้เท่าไหร่ก็เยอะมากได้วันหนึ่งก็ได้เป็นพันชิ้นนะทำกันเองอยู่ที่บ้านใช่ทำกันเองทำกันเองค่ะจุดเริ่มต้นแรกนี่คุณแนนลงทุนเท่าไหร่คะน่าจะหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักหมื่นแต่ได้หลายอย่างได้หลายอย่างได้อย่างละชิ้น2ชิ้นเลยไงค่ะหลักหมื่นแต่ว่าได้หลายอย่างค่ะและตอนแรกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าในจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจของคุณแอนเนี่ยทำตั้งแต่ตอนสมัยเรียนใช่ค่ะนั่นคือเรียนมหาลัยไปด้วยแล้วควบคู่กับการทำธุรกิจใช่คือตอนนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราเรียนไปด้วยแล้วเราก็อยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงก็เลยเริ่มต้นจากการทำโลชั่นบำรุงผิวส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศแรกที่เราส่งไปคือประเทศกัมพูชาแล้วผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีมากเพราะเราทำแบบตรงตามความต้องการของลูกค้าตอนนั้นเป็นแนวไหนคะแนวไวท์เทนนิ่งเลยประเทศเพื่อนบ้านเราชอบอะไรที่แบบขาวๆที่เป็นไวท์เทนนิ่งใช่ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นใช่แล้วเราก็ส่งออกไปเลยส่งไปทางเรือที่นู่นค่ะตอนเป็นพวกโลชั่นส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วพอเราผลิตที่เป็นสบู่เป็นของเราเองค่ะที่แรกที่เราขายที่ไหนคะที่แรกที่พัทยาขายที่พัทยาบุกตลาดต่างชาติเลยใช่เริ่มต้นคือเราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรตอนแรกใช่ไหมเราทำอะไรเราจะขายให้ใครแล้วก็ขายที่ไหนเริ่มต้นเลยที่พัทยาเลยเพราะเรารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือต่างชาติและต่างชาติที่ค่อนข้างที่จะมาประเทศไทยนี่เยอะนี่ก็พัทยาเลยค่ะพอเราขายอย่างแรกออกไปเรียบร้อยแล้วนานแค่ไหนคะกว่าที่เราจะเริ่มผลิตไลน์ออกมาอย่างที่เราเห็นคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะมีนี่เราจะมีทั้งมะม่วงก็มีมะละกอมีกล้วยมีมะพร้าวมีเยอะมากใช่ใช่ค่ะแล้วยังไงคะเราถึงได้พัฒนาเป็นลายต่างๆออกมาก็จากตีนเป็ดใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มาเป็นลูกน้อยหนาเสร็จแล้วลูกค้าก็เลยแบบเอ้ยน่าจะมีอันนั้นนะน่าจะมีอันนี้นะเราก็ใช้ความคิดของลูกค้านี่แหละที่เขาแบบเอ้ยอยากจะได้อะไรเราทำได้เราทำได้แล้วก็เสนอลูกค้าแบบนี้ได้ไหมได้ไหมสีได้ยังกลิ่นได้ยังก็เริ่มออกมาเรื่อยๆผลไม้ก็เริ่มออกมาเรื่อยๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้8ปีค่ะผลไม้กี่ชนิดคะภายใต้แบรนด์ลาโบเต้ตอนนี้นะคะถ้ารวมทั้งหมดเลยที่เป็นรูปทรงทั้งดอกไม้ผลไม้แล้วก็มีพวกผักด้วยเนี่ยจะมีมากกว่า200แบบแล้วน่าจะเกือบ300แบบแล้วค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรียกว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจคุณแอนอยู่ตัวแล้ว8ปีอันไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดรูปแบบไหนกลิ่นไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดแล้วก็ลูกค้า
ไม่ว่าจะมีแบบใหม่ๆจากที่อื่นมาหรือมีเจ้าใหม่ๆที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยแต่เจ้าที่แต่แบบที่แบบว่าเรายังคงขายได้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยังจะซื้อซ้ำซื้อซ้ำอยู่แล้วก็ติดตลาดแล้วก็เป็นที่ยอมรับคือตัวนี้ค่ะค่ะใช่ เป็นสบู่กะลาดำกะลามะพร้าวตัวนี้เลยอันนี้ทำไมถึงได้รับความนิยมอาจจะเป็นเพราะมะพร้าวเป็นของคู่ของคนไทยหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพราะรูปแบบนะแล้วก็ลวดลายเนี่ยที่เราทำถอดแบบมาจากธรรมชาติการคัดสรรต้นฉบับตั้งแต่แรกที่เรามาทำบล็อกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากกว่าจะได้ลายนี้มานะคะแล้วก็กลิ่นมะพร้าวเนี่ยเราก็เป็นกลิ่นผสมไม่ใช่ว่ามะพร้าวบางคนอาจจะไม่ชอบมะพร้าวแต่เราจะทำยังไงให้คนที่ไม่ชอบมะพร้าวเนี่ยมาชอบมะพร้าวแล้วมาใช้สบู่ของเราใช่แล้วมาใช้สบู่ของเราแล้วก็การห่อเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าของเราการห่อเขาจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะจะสังเกตดีๆใช่แล้วมันยากไหมคะคุณแอนคะจากการที่เราเปลี่ยนทัศนคติจากคนที่ใช้สบู่จากเดิมที่เป็นก้อนหรือสบู่เหลวก็แล้วแต่ให้เขาไม่ใช้ลักษณะสบู่ที่เป็นรูปลักษณ์ที่มันดูแล้วมันสวยเกินกว่าที่จะเป็นสบู่ค่ะมันยากไหมการเปลี่ยนให้คนมาใช้แรกๆอะค่ะแรกๆก็เหมือนกับนานนะอย่าบอกว่ายากเลยก็คือนานนะกว่าเขาจะเปิดใจนะคะพอตอนหลังปุ๊บพอมีคนนึงเปิดใจปุ๊บเริ่มมาขายตลาดเริ่มเดินทุกคนตอนนี้ก็เปิดใจแล้วเพราะว่ามันขายได้นี่สินค้าขายได้ใครๆก็อยากจะเอามาขายแสดงว่านอกจากจะมีหน้าร้านตรงนี้แล้วคุณแอนยังผลิตส่งด้วยใช่เราผลิตส่งรับทำแบรนด์รับทำโลโก้รับทำโมทำบล็อกอะไรพวกนี้หมดเลยใครอยากจะได้รูปทรงแบบไหนที่เป็นรูปทรงของตัวเองที่แบบตัวเองชื่นชอบเป็นแบบของเราเองใช่เป็นแบบของตัวเองหรืออยากจะได้ชื่ออยากจะแกะสลักอย่างไรบนก้อนสบู่เราทำให้ได้หมดเลยเขาเรียกว่าฐานการผลิตใหญ่ของเราทั้งหมดเนี่ยคือที่พัทยาใช่ที่พัทยาเพราะว่าเรามองแล้วว่าที่พัทยาเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ลูกค้าก็เยอะเราก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากอ่ะไม่ไกลแล้วเวลาลูกค้าต่างชาตินัดเราอ่ะเราก็นัดที่นี่เลยบางทีเขาก็มาเที่ยวพัทยาแล้วก็มาหาเราค่ะหรือมาหาเราเสร็จก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นไหนๆโรงงานก็อยู่ที่พัทยาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงใหม่จะขออนุญาตคุณแอนไปโรงงานหน่อยได้ไหมคะคุณใหม่ไม่ต้องไปแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าเรายกโรงงานขนาดย่อมๆมาไว้ที่นี่แล้วโอ้โหใช่ทุกคนจะได้เห็นเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากเริ่มแรกเลยกว่าที่จะมาเป็นสบู่เนี่ยเริ่มต้นยังไงแล้วเราจะให้คุณใหม่เนี่ยลองทำด้วยแสดงว่าเราจะได้ชมกันสดๆตรงนี้และเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะร่วมพูดคุยกันต่อว่ากว่าจะถึงวันนี้เส้นทาง8ปีของคุณแอนภายใต้แบรนด์ธุรกิจที่มีชื่อว่าลาโบเต้คุณแอนพันเรื่องราวและอุปสรรคอะไรบ้างและหมายเชื่อว่าในทุกๆเรื่องราวต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกท้อรวมถึงรายได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะจริงๆแล้วแบรนด์ลาโบเต้นี้มันแปลว่าอะไรคุณน้อยลาโบเต้ใช่ไหมคะลาโบเต้มาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเขียนเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงนะคะของเราก็คือจะเขียนอีกแบบนึงแต่ว่าความหมายคือสวยงามค่ะมาจากภาษาฝรั่งเศสสีที่เราใช้เนี่ยคือจะเป็นเกรดอินได้เพราะฉะนั้นเรามั่นใจเลยว่าปลอดภัยต่อผิวพอตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะโอเคคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวทั้งใหม่แล้วก็คุณแอนเนี่ยนะคะจะมาทำสบู่ใช่ไหมคะจริงๆคุณแอนค่ะอย่างทั้งหมดที่คุณแอนทำสบู่เนี่ยคือวัตถุดิบหลักในการทำเนี่ยเหมือนกันหมดเลยใช่คือตัวหลักเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าต้องการคุณสมบัติพิเศษอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อยเพิ่มไปที่หลังแต่ถ้าพื้นฐานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าในการทำสบู่เนี่ยนะเขาใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วเราต้องใส่อะไรบ้างคะอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะมีเบสสบู่ตัวนี้นะคะเบสสบู่คือแล้วก็ใส่เบสสบู่ตรงนี้ลงไปเบสสบู่ตัวนี้จะเป็นเนื้อขาวขุ่นค่ะค่ะถ้าเราต้องการที่จะทำสีขุ่นนะคะแล้วก็ใส่เบสสบู่ตรงนี้ลงไปอ๋อใช่ค่ะโอเคนะคะเบสสบู่คือเนื้อขาวขุ่นเพราะต้องการให้สบู่มีสีขุ่นใช่ถัดมาที่อยู่ด้านข้างนี้คือตัวนี้จะเป็นเบสสบู่เนื้อใสเป็นเนื้อใสค่ะเป็นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นเนื้อขุ่นแล้วก็เนื้อใสเพราะว่าในแต่ละตัวแต่ละรูปทรงเนี่ยบางตัวก็ต้องทำเป็นเนื้อขุ่นถึงจะเหมือนบางแบบก็ต้องเป็นเนื้อใสถึงจะเหมือนก็จะไม่เหมือนกัน
ค่ะวันนี้คุณแอนจะทำอะไรให้เราดูคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะทำมะละกอนะคะอย่างที่เราบอกไปว่ามะละกอของเราแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเราแตกต่างกันยังไงดีเลยค่ะอ่ะขั้นแรกก็คือเราตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่ทั้งเบ็ดคุณเบ็ดใส่ลงไปใช่ค่ะนานไหมคะกว่าเขาจะละลายไม่นานค่ะแค่ละลายแค่ประมาณสัก 2-3 นาทีตอนนี้ละลายแล้วค่ะละลายแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วสีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นผลไม้หลายๆชนิดก็เป็นสีเฉพาะที่ทางเราผสมเองอย่างที่คุณแอนบอกไปใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นสีอย่างที่เราบอกไปสีเขียวเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าซื้อสีเขียวมาปุ๊บแล้วใส่สีเขียวลงไปเลยคือเราก็ต้องมาผสมอีกอาจจะเขียวเข้มเขียวอ่อนหรือเขียวออกเหลืองๆแบบนี้ค่ะแล้วเรื่องกลิ่นนะคะอย่างนี้เนี่ยกลิ่นของเราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเราผสมกลิ่นเองไหมหรือว่าเอากลิ่นแล้วหยดลงไปเลยใช่คือมันก็จะมีกลิ่นที่เราซื้อมาและก็เอามาผสมเราต้องการกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ต้องมาผสมค่ะแล้วก็เพิ่มความติดทนนานเข้าไปค่ะอันนี้เราก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์นะคะเพื่ออะไรคะไล่ฟองอากาศค่ะอ๋อค่ะก็จะใส่สีดำใส่สีดำนะคะนี่ไหนคนเลยค่ะได้ค่ะอันนี้เราใส่สีลงไปแล้วต่อไปเราก็จะใส่กลิ่นมังคุดนี่คือต้องใช้แบบใสใช่มังคุดเราจะใช้แบบใสเดี๋ยวระหว่างรอทำมะละกอมะละกอจะใช้แบบขุ่นถ้ามังคุดจะใช้เป็นใสใช่ค่ะแต่ว่าบางแบบเราก็ใช้ทั้งขุ่นและใสผสมกันแล้วแต่เทคนิคอะค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะนอกจากจะแบบนี้แล้วใหม่แอบเห็นนี่คือใยบวบที่สั่งมาคัดเฉพาะที่คุณแอนบอกว่าสั่งมาทีเป็นล้านๆชิ้นใช่ค่ะนี่เราเลือกไซส์เฉพาะให้เข้ากับตัวขนาดลูกของเราใช่เราจะเลือกให้เขาคัดไซส์มาเป็นไซส์พิเศษสำหรับเราที่เราจะใช้อ่ะค่ะทุกอย่างก็ต้องคัดมาเพื่อเป็นที่เฉพาะของแบรนด์เราค่ะมะละกอนี่พิมพ์ไหนคะนี่ค่ะเป็นมะละกอลูกใหญ่นะตัวนี้มีใหญ่กว่านี้โอเคไหมคงไม่ขอหยอดนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กค่ะไหมจะทำพังค่ะรูตรงกลางที่เราเอาไว้หยอดก็เป็นจุดที่เราจะใส่เชือกลงไปใช่ไหมคะใส่เชือกด้วยนี่ค่ะค่ะนะคะเสร็จแล้วมะละกอลูกเล็กกับลูกใหญ่โอเคคิวต่อไปเป็นมะพร้าวอย่างที่บอกไปว่ามะพร้าวของเราน้ำกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นผสมจะหอมมากค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรมณีอะคะส่วนใหญ่แล้วใช่เนี่ยค่ะพอตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะต้นแฮว้าวอัญมณีนี่ส่วนใหญ่นี่ตลาดขายที่ไหนคะเนี่ยอันนี้จะเป็นประเทศจีนนะคะแล้วก็ลูกค้าทั่วๆไปก็ชอบนะเพราะตุนยอดใส่ผงทองคำด้วยใช่ค่ะใส่ผงทองคำด้วยอันนี้คืออัญมณีใช่ไหมคะใช่เป็นสมุนไพรอัญมณีชื่อค่ะคือขายในตลาดต่างประเทศในไทยก็ขายค่ะนี่ค่ะก็เป็นอีกทางเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะมีเป็นแบบเป็นรูปทรงผลไม้เป็นยมณีแบบนี้ก็มีด้วยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมในระหว่างที่เรารอให้พิมพ์สบู่ของเราแห้งนี่นะคะเพื่อจะได้แกะออกมาเดี๋ยวขออนุญาตคุณแอนไปร่วมพูดคุยตรงนู้นนะคะได้เรายังเหลือเรื่องราวของอุปสรรคอยู่มาอยากรู้เหมือนกันว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เกิดอาการท้อจนอยากจะเลิกทำธุรกิจนี้เราเปลี่ยนมุมดีกว่าค่ะเชิญค่ะที่คุณแอนทำธุรกิจภายใต้แบรนด์ลาโบเต้คุณแอนค่ะมีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่าเราอยากจะล้มเลิกในการทำธุรกิจอันนี้ไหม
สิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบบางทีเรามีออเดอร์เข้ามามากๆหรือมีแบบมีลูกค้าสั่งของเข้ามาเยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าเราทำไม่ทันอ่ะเหมือนอย่างเช่นแบบเงินวางอยู่ตรงหน้าแล้วแบบฉันไม่สามารถคว้ามันได้แบบเงินอยู่ตรงหน้าแล้วแบบคว้าไม่ได้อ่ะคือเราทำไม่ทันเราจะทำยังไงดีเราจะบริหารจัดการยังไงดีแต่สุดท้ายแล้วเราก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีด้วยการที่เราก็เพิ่มกำลังการผลิตค่ะแล้วก็ผ่านตรงนั้นไปและนอกจากเรื่องราวของอุปสรรคในการผลิตไม่ทันเคยเจอเหตุการณ์ร้ายๆแรงๆที่รู้สึกว่าอย่างเช่นแบบวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเราไหมเศรษฐกิจที่ผ่านมานะคะก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบแต่คือเราก็ผ่านมันตรงนั้นไปได้ด้วยดีคือเนื่องจากว่าเราก็รักษาฐานลูกค้าเดิมเนี่ยเอาไว้นะคะแล้วก็สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้จากเศรษฐกิจที่ผ่านมาแล้วอะไรคือเคล็ดลับของความสำเร็จที่คุณแอนดำเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลา8ปีต้องยอมรับคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นผู้หญิงเพียงท่านเดียวที่ดำรงธุรกิจมาแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอะไรคือเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของคุณแอนในการทำธุรกิจด้านนี้ด้วยความที่เราเป็นคนนิสัยที่เราทำอะไรแล้วเราทำเต็มที่เราเป็นคนคิดต่างแล้วเรามีความมั่นใจว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วเราเดินหน้าอย่างเต็มที่นะคะอันนั้นนะคะคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้เราจะประสบความสำเร็จและเชื่อไหมคะคุณผู้ชมขาในการเปิดตลาดของคุณแอนหลังจากที่มีการพูดคุยคุณแอนบอกว่าใช้วิธีก็คือเคาะประตู คือดอทูดอเลย คือหมายความว่าหิ้วสินค้าเราเนี่ยไปพรีเซนต์ให้ลูกค้าเลย ใช่ว่าชอบไหมคะสวัสดีค่ะเรามาจากลาโบเต้นะ แล้วมีสินค้ามาเสนอเรามีอะไรบ้างแบบไหนสีไหนแบบนี้เลยค่ะเราเปิดตลาดแบบนี้เลยค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแรกจนสุดท้ายแล้วทุกวันนี้ผ่านมา8ปีแล้วลาโบเต้กำไรเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เอาเป็นต่อเดือนก็ได้ค่ะรายได้เท่าไหร่อ๋อรายได้ต่อเดือนใช่ไหมคะก็พอสมควรนะคะพอที่เราจะดูแลทุกๆคนได้พอที่เราจะดูแลคนใกล้เคียงนะคะแล้วก็ดูแลกับน้องๆที่เขาทำงานกับเราตอบแทนสิ่งดีๆให้กับเขาได้นะคะเพราะว่าในเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เขาทำงานให้กับเราเนี่ยต้องประสบความสำเร็จด้วยเขาก็ต้องมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือเท่านี้แอนก็ถือว่าแล้วก็มีกำไรพอสมควรแล้วแต่ทำไมไม่อยากจะแอบกระซิบเลยคุณผู้ชมขาว่ากำไรเนี่ยมากมายเกิน7หลักไปอีกแต่กระซิบมากไม่ได้แล้วกันเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะคะสุดท้ายแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คุณแอนค่ะเขาสนใจอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรืออาจจะมาเป็นอีกหนึ่งท่านที่สนใจอยากจะให้ผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองภายใต้การผลิตของคุณแอนจริงๆเราสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงฮะอ๋อสามารถที่จะติดต่อได้เลยโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ของแอนนะคะ0876805555นะคะหรือเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะ www.labotespasoap.com นะคะหรือจะเข้ามาหาเราที่หน้าร้านก็ได้มาดูสินค้าว่าชอบแบบไหนมาเลือกแบบดมดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนสีไหนกลิ่นไหนน้ำหนักของเราเป็นยังไงมาที่พัทยาเลยค่ะอยู่ที่ทางเข้าสวนนงนุชนะคะชื่อว่าไทยธานีเป็นหมู่บ้านนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะตั้งอยู่ที่พัทยานี่แหละค่ะมาได้เลยค่ะก็มาได้เลยคือที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาก็คือสามารถรับแบรนด์อุดแอนไปขายก็ได้ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งจะทำผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องลงทุนเปิดโรงงานได้ค่ะมีแบบมีสเปคมีราคาพูดคุยกับคุณแอนได้โดยตรงใช่คือถ้าอยากที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะถ้าสมมติว่ามีรูปทรงที่เราต้องการเนี่ยมาสั่งให้เราทำก็ได้นะคะมีชื่อหรือมีไอเดียเก๋ๆอะไรมาให้เราผลิตให้แล้วก็ใช้เป็นแบรนด์ของตัวเองก็ได้ค่ะนั่นก็ยินดีเหมือนกันราคาพิเศษค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอายุขนาดไหนเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็สามารถประสบความสำเร็จได้ขอให้คุณแอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนพรณภาวงพันเสือนะคะที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลาโบเต้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสบู่ลาโบเต้เรามีกิจกรรมดีๆนะคะเพียงท่านผู้ชมนะคะตอบคำถามมาว่าสบู่ลาโบเต้เนี่ยเราออกผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเลยที่เป็นรูปทรงสบู่เนี่ยค่ะเป็นรูปทรงอะไรนะคะโดยส่งคำตอบมาที่นะคะ Facebook Fanpage My SE นะคะเราจะมีของรางวัลเป็นสบู่ลาโบเต้นะคะมอบให้ทั้งหมด3รางวัลค่ะ
และนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือผลงานในการทำสบู่ฝีมือของไหมซึ่งจริงๆแล้วจะเหมารวมว่าเป็นของไหมทั้งหมดไปเลยทีเดียวนี่ก็คงไม่ได้นะคะจะบอกเลยว่าจากเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะนี่ก็คือความสำเร็จค่ะของผู้หญิงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแอนที่เขาเริ่มต้นนะคะในการทำธุรกิจมาจากเรื่องของความชื่นชอบในเรื่องของความสวยความงามและอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและที่สำคัญนี่นะคะเขามีไอเดียในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากก้อนสบู่สี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละค่ะด้วยไอเดียด้วยรูปลักษณ์ด้วยเรื่องของกลิ่นและการทำตลาดที่เขาเริ่มต้นก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จคือเรามีไอเดียที่ดีแล้วเราเริ่มต้นทำก่อนหรือเปล่านั่นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญจนสุดท้ายแล้วสบู่ที่คุณผู้ชมเห็นและภาพความสวยงามเหล่านี้นะคะสามารถที่จะกวาดรายได้นะคะทั้งในและก็ต่างประเทศให้คุณแอนอย่างเรียกว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายจริงๆวันนี้ก็คือหมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะครั้งหน้ายายใหม่และทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปชมธุรกิจอะไรอีกต้องติดตามชมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมว่าเรามีนัดกันแบบนี้กับรายการ My SME ธุรกิจดีๆที่คุณก็เป็นเจ้าของได้วันนี้หมายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ